สวัสดีครับผมแม็กครับแล้วเราอยู่กับรถอีกหนึ่งรุ่นครับถ้าพูดถึงรถสกูตเตอร์จะขาดค่ายนี้ไปไม่ได้เลยครับสำหรับซูซูกิและนี่คือซูซูกิเบิร์กแมน400ครับผมรายละเอียดจะมีความน่าสนใจยังไงไปชมพร้อมๆกันครับต้องบอกเลยว่านะปี2024ครับทางด้านซูซูกินะครับก็ยังขายในเรื่องของซูซูกิเบิร์กแมน400คันนี้อยู่แน่นอนว่าซูซูกิเบิร์กแมน400คันนี้เนี่ยถูกเปิดตัวมาอาจจะไม่ใช่หน้าใหม่แล้วแหละแต่ณปัจจุบันยังขายอยู่นั้นแสดงว่าตัวรถมันยังมีความโดดเด่นและความน่าสนใจอยู่ครับอย่างที่เห็นเลยว่าเจ้าคันนี้ครับนำเข้าจากญี่ปุ่น 100% ครับรูปทรงดีไซน์ต้องบอกเลยว่าเราจะคุ้นกับรถบิ๊กสกูตเตอร์ทรงนี้ด้านหน้าโฉบเฉี่ยวครับเห็นได้เลยนี่จากเอมเบลมโลโก้ซูซูกิเด่นๆอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องของระบบไฟหน้าทั้ง2ด้านครับมีความเป็นสปอร์ตนะเห็นว่าเขามีการแยกส่วนทั้งซ้ายและขวาทำให้เรานึกถึงรถในตระกูลที่เป็นสปอร์ตของทางด้านซูซูกินะหลายรุ่นเลยอย่างที่เห็นครับทางด้านโดยบอดี้ของตัวรถเนี่ยไฟจะถูกฝังลงที่บริเวณเฟรมนะทั้งตัวเลยทั้งระบบไฟลงไฟเลี้ยวดีเทลค่อนข้างละเอียดอย่างมากนะอย่างเช่นไฟเลี้ยวข้างๆเนี่ยด้านในเขาก็จะมีฝังโลโก้ซูซูกิไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูหน่อยนึงแล้วกันป๊าบนี่เป็นไงเต็มระบบนะครับสำหรับเจ้าในเรื่องของระบบไฟจากทางซูซูกิตรงนี้เป็น LED นะครับเท่เลยในเรื่องของไฟเลี้ยวเดี๋ยวผมเปิดทาสาดให้ดูว่าเป็นยังไงไฟส้มนะไฟหลอดอยู่แต่ก็มีความสว่างแล้วก็ค่อนข้างใช้งานได้อย่างโดดเด่นครับไล่เรียงลงมาอย่างที่บอกครับในเรื่องของรถซูซูกิสำหรับซีรีส์นี้ถ้าใครสนใจนะคุณได้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยด้านหน้าเด่นกว่าชาวบ้านเขาเลยเพราะว่าทางด้านซูซูกิเบิร์กแมนเนี่ยเขาให้ดิสคู่มาปกติเราจะเห็นในรถรุ่นใหม่ๆหรือบิ๊กสกูตเตอร์คาร์เนี่ย300 400ส่วนใหญ่อาจจะเป็นดิสเดียวนะอันนี้ได้ดิสคู่มาในเรื่องของระบบเบรก ABS มีมาให้ตรงนี้ครับสวยงามเลยทีเดียวแล้วเขาเล่นดีเทลนะล้อเป็นล้อแม็กและเป็นลายเนี่ยสีน้ำเงินอย่างเงี้ยซึ่งเป็นลายซิกเนเจอร์ของด้านซูซูกิอยู่แล้วอยู่ในรถหลายๆรุ่นนะที่เราเห็นครับผมมาถัดมาในเรื่องของบริเวณเรือนไม้กันบ้างอาจจะต้องบอกว่าทางด้านเรือนไม้ของเจ้าซูซูกิเบิร์กแมนสำหรับพศปัจจุบันนะอาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นพิเศษอะไรบ้างเพราะว่ายังมีความเป็นกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลสแตทค่าต่างๆครับตรงกลางเป็นดิจิตอลขาวดำนะตรงนี้บอกค่าน้ำมันเครื่องบอกในเรื่องของ traction control ที่ยังออนอยู่ระยะทงระยะทิปเรื่องของเวลาแต่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับเรือนไม้ที่เป็นในเรื่องของวัดรอบหรือตรงนี้หรือความเร็วก็คือยังเป็นมาตรฐานไม้กวาดอย่างนี้อยู่ถามผมนะเราเกิดมาโตมาแล้วก็ชินกับอย่างเงี้ยบางทีเห็นอย่างเงี้ยมันก็ได้ฟีลลิ่งเล้าใจดีเหมือนกันว่าได้เห็นการวัดรอบแบบไม้กวาดปื๊ดปื๊ดแต่ถ้านับว่าในปัจจุบันเทียบกับคู่แข่งแล้วก็ต้องบอกว่ายุคนี้เขาแทบจะมีในเรื่องของจอสีกันหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรนักนะครับผมแต่การใช้งานก็ค่อนข้างครบถ้วนดูค่าสตรงสแตทอย่างพอเหมาะพอเจาะครับชิวหน้าตรงนี้ปรับระดับไม่ได้นะแล้วระยะความสูงของชิวหน้าต้องบอกเลยว่าแทบจะพอดีพอดีกับตัวผู้ขับขี่เลยนี่เห็นนะไม่ได้ใส่หมวกแต่ให้ดูครับแทบจะเนี่ยเพราะฉะนั้นในการตัดลมพื้นฐานสำหรับใช้งานในเมืองหรือทางไกลก็ต้องบอกเลยจริงๆผมขับขี่ทางไกลมันก็ตัดลมได้พอสมควรนะแต่ว่าถ้าคุณซื้อเองคุณอาจจะไปโมดิฟายสายซิ่งคุณไม่ชอบก็ไปหาชิวที่มันเตี้ยแต่งก็ได้นะหรือว่าใครอยากได้ชิวสูงกว่านี้ก็ลองไปหาดูว่าของ Official เขามีแต่งอยู่แล้วอย่างชิวปรับระดับไม่ได้มาตรฐานมาให้อย่างนี้เลยในเรื่องของระบบ Handling การควบคุมครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยตรงนี้เลยฝั่งขวาก็คือนี่ในเรื่องของเบรกหน้านะคันเร่งตรงนี้ออฟรันฮาซาร์ดตรงนี้เลือกปรับได้เลยแล้วก็ในเรื่องของ Traction Control ครับจะอยู่ตรงนี้เลยที่สามารถกดค้างสามารถสั่งเปิดปิดได้อยู่ที่เวลาปุ่มเดียวกับปุ่มสตาร์ทนะ traction control ตรงนี้กดเปิดปิดได้กดค้างแล้วฝั่งซ้ายครับในเรื่องของระบบเบรกหลังนะไฟสูงไฟต่ำนี่ไฟยิงมาให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ในเรื่องของระบบแตรครับอย่างเช่นบิ๊กสกูตเตอร์ในหลายๆรุ่นอยู่แล้วก็จะมีความมาตรฐานตรงนี้ที่คุณสามารถควบคุมเบรกหน้าใช้เป็นหลักเบรกหลังก็เอาไว้เลียในการขับขี่ไล่เรียงลงมากระจกทั้งสองด้านค่อนข้างแน่นหนามาตรฐานพอดีครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นปรับง่ายอยู่เพราะว่ามันแข็งแรงอยู่นะนี่นะนี่ก็ได้หลบรถติดแล้วมองก็ยังพอได้อยู่มาตรฐานครับไม่ได้ถึงกระทั่งหลอกหลอนอะไรมากแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ครับของเจ้าซูซูกิเบิร์กแมนเห็นจะเป็นนี่ครับ
ตัวรถค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเขาให้ในเรื่องของเบรกมือมาให้เหมือนรถยนต์อะที่เวลาดึงระบบตึ้งอย่างนั้นนะอันนี้เลยเท่ๆอันเนี้ยไม่มีใครเหมือนวิธีง่ายจอดรถคุณจะเอาเบรกมือลงใช่ไหมเด่นๆอยู่ที่ใกล้บริเวณของช่องเสียบกุญแจเลยเนี่ยเขาให้เบรกมือมาแค่กดปึ๊กพอกดเบรกมือดิเขาก็จะขึ้นมาว่าที่เรือนไมโชเลยว่าเบรกล็อกตรงนี้วิธีปลดล็อกง่ายๆก็คือลงไปแล้วก็ขึ้นมาฟังก์ชันใช้งานง่ายนะผมว่ามันล้ำแล้วมันดูเท่ดีอันนี้แปลกแล้วไม่เหมือนใครถ้าใครอยากได้ความโดดเด่นนะรถมีเบรกมืออ่ะเฮ้ยเฟี้ยวแล้วก็ใช้งานได้จริงครับค่อนข้างแน่นหนาฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะภาษาบ้านๆก็คือเป็นเกสใช่ไหมช่องเสียบตรงนี้มีในเรื่องของตำแหน่งของแบตในเรื่องของฝั่งซ้ายที่ยังพอเก็บของได้นิดหน่อยนะเก็บเล็กๆแค่กดเลยไม่ได้มีปุ่มล็อกอะไรสามารถเปิดได้เลยมีล็อกฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันกดเหมือนกันครับตรงนี้ลึกอยู่มีในเรื่องของจุดช่องชาร์จมาให้นะตรงนี้นี่นะเป็นที่เสียบบุหรี่นะห้องข้างกว้างเนี่ยอ่ะแขนนะ1แขนนะไปเข้าไปครับครึ่งแขนนะค่อนน่ะกว้างขวางเก็บได้เก็บมือถือนั่นนู่นนี่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็ไล่เรียงลงมาครับตรงกลางเนี่ยกุญแจก็จะบ้านๆ นะอาจจะคีย์เลสของเขาหน่อยไม่ได้มีความเป็นแบบคีย์ลงคีย์เลสที่กดตึ๊ดๆอะไรได้แต่ก็แลกมาด้วยการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายครับนี่บิดล็อกบิดออนออฟนู่นนี่เปิดไฟสัญญาณต่างๆแล้วก็อย่างเช่นเติมน้ำมันใช่ไหมคุณง่ายๆอยู่ที่บริเวณวางขากดได้เลยอันนี้ไม่ต้องมายุ่งกุญแจเฮ้ยแต่ถ้ากดได้เลยแล้วคนอื่นอาจจะมาแกล้งได้ง่ายก็กุญแจดอกเดียวกันแหละครับบิดเปิดนี่ปึ๊กแล้วก็หมุนเลยข้อดีก็คือสมมุติบอกเด็กปั๊มปั๊บคุณบิดออกคุณก็ถือไว้นะไม่ต้องไปหาที่วางถือไว้แล้วมันจะฝังนี่ติดเลยแล้วเสร็จแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบ security ก็ค่อนข้างมีมาตรฐานมาให้แม้กระทั่งเปิดล็อกแล้วก็ถัดมาครับในเรื่องของการวางเท้า2สเต็ปอยู่แล้วรถสไตล์ญี่ปุ่นอย่างนี้วางเท้าหน้ายืดแก้เมื่อยตรงนี้หรือก็วางตรงกลางไล่ลงมาก็ถ้าเกิดใช้วางปกติในเมืองอะสเต็ปน่าจะอยู่ที่ประมาณอย่างนี้อยู่แล้วเห็นนะ1 2แก้เมื่อยอันนี้พอรถลอยตัวได้อยากยืดขาทางโล่งๆก็ขยับขึ้นมาค่อนข้างกว้างนะนี่สบายเลยเพราะเท้าของคนเอเชียถ้าเป็นฝรั่งอะต่อให้ไซส์ใหญ่หน่อยก็น่าจะพอดิบพอดีแล้วข้อดีอีกส่วนนึงครับของเจ้า Suzuki Bergman เมื่อเทียบกับเหล่าบรรดาเพื่อนๆคู่แข่งในพอสอนี้นะคือpositioning ที่มันเตี้ยเห็นนะผมยืนมาแทบจะปกติอะเราจะยุคนี้บิ๊กสกูตเตอร์จะค่อนข้างขยิ่งประมาณนี้นิดนึงละแต่คันนี้พอมันเตี้ยเนี่ยปึ๊บขึ้นลงก็ปึ๊บง่ายเลยแทบไม่ต้องเลยขาติดพื้นเต็มๆวางเท้าได้เต็มๆอย่างนี้เลยครับอีกหนึ่งส่วนครับนอกจากในเรื่องของความสูงที่ไม่สูงมากนักก็คือในเรื่องของเบาะตอนเดียวแต่ไล่ระดับมาให้นะตรงเนี้ยพอความสูงตรงเนี้ยมันไม่ได้โหนกหนูขึ้นมาแล้วมันรับกับขาใช่ไหมมันก็วางขาได้อย่างดีทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายแล้วก็ไอ้ถามว่าตรงนี้มันเป็นบั้งขึ้นมาซับพอร์ตหลังได้ในส่วนหนึ่งคือเพราะว่าพอรถเนี่ยตาเร่งไปอ่ะเราก็ค่อนข้างที่จะถอยมันนิดนึงใช่ไหมมันก็เป็นสเต็ปที่ว่ารับหลังแล้วก็รับตูดได้อย่างดีแล้วก็ไม่แทรกแซงในเรื่องของท่านั่งของเบาะคนนั่งอีกด้วยเห็นนะคนนั่งก็คนซ้อนก็นี่เลยพักเท้าคนซ้อนแล้วคุณก็ซ้อนอย่างนี้แล้วก็จับแหลกหลังแข็งแรงอย่างนี้มาให้มาตรฐานครับเรียบง่ายรับกับท่อไอเสียนี่เห็นนะมีกัดชิ้นพลาสติกตรงนี้กันมาให้ชิ้นใหญ่เบิ่มๆอย่างนี้เลยเก็บง่ายครับกลางออกแน่นหนาครับอีกหนึ่งจุดครับที่ต้องมองว่าใต้เบาะเป็นจุดสำคัญสำหรับรถบิ๊กสกูตเตอร์นะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูว่าเจ้าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างบิดกุญแจกดเข้าไปบิดขวาครับเด้งปึ้งมีโช๊คเดี่ยวมาให้1คู่นะเนี่ยเขาจะมีระยะมาตรฐานของเขาอยู่แล้วประมาณนี้อาจจะเห็นว่าด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของกรองต่างๆปกตินะเขาจะยกขึ้นมาไว้ตรงนี้รุ่นอื่นส่วนใหญ่นะที่เราเห็นใช่ไหมหลายๆค่ายมักจะอยู่ที่บริเวณข้างๆรถหรือใต้บ้างเนี่ยเขามาอยู่ที่ตรงนี้เลยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของสเปซเก็บของพอเปิดมาเจอเงี้ยตอนแรกนะถ้าเกิดยังไม่ได้ลองวางของผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเล็กอย่างเงี้ยหลายๆแบรนด์ตอนนี้มักจะเต็มอย่างนี้แล้วใช่ไหมทั้งหน้าและหลังและอันนี้พอมันเหลือแค่นี้มันเก็บอะไรได้วะแต่เอาเข้าจริงครับพอได้เก็บของจริงๆหมวก1ใบผมใส่ได้เลยและกระเป๋าอีก1ใบแล้วเนี่ยเสื้อกาดที่เห็นผมใส่เนี่ยผมพับและสามารถวางเก็บไ
ถ้าเป็นหมวกใบเล็กๆอย่างครึ่งใบหรือเปิดหน้า2ใบใส่วางได้เลยนะเพราะเขาว้าวมาให้ค่อนข้างดีแต่แนะนำถ้าเป็นหมวกอย่างเต็มใบอ่ะอย่างผมใช้วันนี้เอาอะไรมาลองใช้วางปากตรงกลางได้เลยแล้วก็ด้านหลังกระเป๋าอีก1ใบกว้างขวางพอสมควรครับนี่ตรงนี้เขาก็มีบุด้านใต้มาให้นะไม่ได้มีไฟบอกอะไรมาให้นะแต่ว่าตำแหน่งของตรงที่ใต้บอกมันค่อนข้างที่จะรับแสงได้ดีอยู่แล้วนอกเหนือจากส่วนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นครับนี่จังหวะแท่นเทิร์นล็อกมาตรงนี้ใต้บอกเครื่องเก็บเครื่องมือมีบอกด้วยนะเติมลมยางเท่าไหร่เนี่ยติ๊กๆใช้อะไรบอกมาให้อย่างครบถ้วนการล็อกก็มาตรฐานครับผมและนี่ก็คือที่เก็บใต้บอกของ Suzuki Bergman 400มาในส่วนของท้ายตัวรถครับอย่างที่คุณเห็นคือนี่ล้อหลังเห็นไหมตรงนี้ก็มีระบบดิสเบรกมาให้นะตรงนี้แล้วก็ตัวรถมีในเรื่องของระบบทั้งชั่นคอนโทรลป้องกันล้อล็อกหมุนได้ครับใช้งานได้จริงบางคนขนาดใหญ่นะเป็นพลาสติกให้ตัวได้ตรงนี้พอสมควรแล้วก็ในเรื่องของไฟท้ายไฟลงไฟเลี้ยวระบบก็มีมาให้อย่างครบถ้วนแผ่นป้ายทะเบียนครับผมชิ้นใหญ่เลยและอีกหนึ่งส่วนถ้าสังเกตครับนี่ถือว่าเป็นที่หนึ่งไฮไลท์เลยนะสังเกตอะไรไหมนี่เป็นบิ๊กสกูตเตอร์ครับที่เป็นโชคเดี่ยวเพราะปกตินะเราจะเห็นเป็นโชคคู่กันใช่ไหมอย่างนี้รถคันนี้ครับต้องมองเข้าไปโชคเดี่ยวจะอยู่บริเวณนี้นี่มันจะเป็นตัวโชคแล้วก็เป็นตัวลิงก์เชื่อมต่อทำงานอย่างรูปแบบโมโนโชคนะซึ่งข้อดีของการวางโชคเดี่ยวแนวนอนกึ่งนอนอย่างเงี้ยมาให้ก็คือหนึ่งคุณได้ในเรื่องของความสมูทการซึมซับน้ำหนักในเรื่องของการเติมคันเร่งเกินอะไรเงี้ยมันจะประสานงานพร้อมๆกันถามว่าเฮ้ยทำไมงงได้เป็นโชคเดี่ยวมาถ้าคุณดูง่ายๆรถโชคเดี่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในรถประเภทสปอร์ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นการแบกรับน้ำหนักพอสมควรรวมไปถึงตระหนักในเรื่องของการขับขี่ที่รถได้มีความสมูทมากยิ่งขึ้นแบกรับกับตัวน้ำหนักของตัวรถที่มากขึ้นครับถามผมว่าในเรื่องของการได้โชคเดี่ยวมาเนี่ยมันทำให้รถคันนี้ขับขี่ได้อย่างสมูทและก็มีความแตกต่างไม่ต้องห่วงนะเท่ๆถ้าใครมันจะงงเฮ้ยว่ามันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เขามีดีไซน์ที่มีความแตกต่างเป็นตัวของตัวเองครับสำหรับเจ้า Suzuki Bergman 400ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันดูบ้างว่าให้ฟีลิ่งเป็นอย่างไรอย่างที่บอกโชคเดี่ยวทำงานดีไหมระบบการขับขี่เป็นยังไงบ้างไปกันครับเจ้า Bergman 400เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4จังหวะครับ1สูบนะปริมาณกระบอกสูบที่ 399.9 ครับเรียกได้ว่าจัดเต็มแน่นอนสำหรับ CC ที่ให้มาบอกเลยว่าในเรื่องของการเซตในเรื่องของอัตราเร่งมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเร้าใจแรงเต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวบวกกับน้ำหนักของตัวรถครับที่อาจจะมากซะหน่อยแต่นั่นมันประสานงานกันดีครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่218กิโลกรัมอัตราเร่งของรถครับค่อนข้างสมูทเพราะนี่เป็นรถออโตเมติกนะผมรู้สึกว่าบิดติดมือตั้งแต่ครั้งแรกแล้วยิ่งได้ในเรื่องของระบบช่วงล่างแบบโมโนโชคทำให้รถคันนี้ได้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกับบิ๊กสกูตเตอร์หลายๆคันครับค่อนข้างที่จะให้ความนุ่มนวลอย่างดีครับผมและยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาคุณเทโค้งเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าตัวจังหวะโชคที่มันยุบรับกันพอดีมันทำให้คุณสามารถเติมคันเร่งแล้วก็มั่นใจว่าช่วงล่างมันเอาอยู่ครับผมแน่นอนว่ารถคันนี้นะครับสำหรับการขับขี่ใช้งานจริงในเมืองแหละแล้วก็ทางไกลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่กังวลมากมายนะครับเพราะว่าหนึ่งคือผมลองใช้จริงผ่านในเมืองเนี่ยรถก็สามารถซอกแซกไปได้แต่อาจจะมีบางช่วงนิดนึงเพราะว่าตัวรถมีน้ำหนักถ้าเกิดว่าคุณเติมคันเร่งให้ไม่ประสานงานกันอย่างเช่นเผลอวืดรอบอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องคอยควบคุมน้ำหนักของตัวรถให้ดีๆอาจจะเสียจังหวะได้ในช่วงที่เวลาซอกแซกแต่หากคุณปรับตัวเข้ากับตัวรถแล้วเนี่ยเชื่อว่าใช้งานได้ในเมืองไม่แตกต่างจากรถรุ่นอื่นเลยครับส่วนการใช้งานทางไกลเนี่ยสำหรับบ้านผมที่ค่อนข้างอยู่ชานเมืองและต้องเข้ามาทำงานในเมืองเนี่ยได้ใช้มาสักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ค่อนข้างไม่มีปัญหานะแล้วก็ในเรื่องของเบาะที่เขาเซตมาให้ช่วงจังหวะท่วงท่านั่งในการขับขี่ไม่เมื่อยเลยสักนิดครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นและถือว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่เดินทางได้ไกลอย่างดีได้มาตรฐานครับผมและยิ่งเกียร์ CVT ที่เขาเซตมานิ่งแล้วเนี่ยอัตราเร่งไม่ต้องห่วงเลยในการใช้งานครับสำหรับใครที่ชอบอยากเข้าลองให้มาสัมผัสดูก่อนนะเพราะอย่างที่บอกในเรื่องของการขับขี่เป็นทัศนะส่วนบุคคลครับอยากให้มาลองสัมผัสเท่านั้นครับจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมแน่นอนว่าสำหรับใช้งานเกียร์ CVT คันนี้ครับเจ้า Bergman 400ให้พละกำลังมาอยู่ที่29แรงม้าด้วยกันนะถังน้ำมันของเครื่องยนต์ครับให้มาอยู่ที่ 13.5 ลิตรนะครับใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองเนี่ยหายห่วงได้ไม่ต้องกังวลเลยครับไม่มากไม่น้อยเกินไปและนี่คือภาพรวมในเรื่องของการขับขี่ของเจ้า Bergman 400คันนี้ครับผมภ
ภาพรวมอย่างที่บอกกันไปครับสำหรับเจ้าเบิร์กแมน400คันนี้ครับแม้ภาพรวมหลายๆจุดครับณปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาไปแล้วอาจจะไม่ได้ทันสมัยมากนักแต่อย่าลืมครับว่าในเรื่องของการขับขี่ครับการเซตติ้งต่างๆเจ้าเบิร์กแมน400คันนี้ทำได้ค่อนข้างดีและมีความพิเศษเป็นตัวของตัวเองครับอยากให้ทุกคนมาลองขับขี่ดูแล้วจะมีความติดใจครับช่วงตัวรถที่ไม่ได้สูงมากใครก็สามารถขับขี่ขาถึงอย่างแน่นอนด้วยน้ำหนักของตัวรถไม่ต้องห่วงการลดไหลครับตรงนี้เท่มีมาให้ในเรื่องของเบรกมือครับทักชั่นคอนโทรลความปลอดภัยครับดิสเบรกหน้าคู่ดิสเบรกหลังก็มีมั่นใจหายห่วงครับหากใครสนใจนะอยากเป็นเจ้าของสำหรับเจ้าเบิร์กแมน400ครับสนนราคาอยู่ที่ 239,000 บาทครับหากใครสนใจครับติดต่อไปได้ที่ศูนย์ซูซูกิทั่วประเทศครับลองดูในช่องทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะสำหรับผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจครับคุณได้รถสเปคฟิลลิ่งแบบนี้ CC เต็มๆระบบความปลอดภัยครบถ้วนและก็ได้ความแตกต่างยูนิคที่ไม่เหมือนใครยังไงก็ไปลองดูครับอย่างที่ผมบอกชอบผมไม่ชอบคุณชอบคุณไม่ชอบผมครับไปลองขับขี่ดูแล้วลองมาคอมเมนต์ดูก็ได้ว่ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ชอบหรือไม่กับราคาประมาณนี้ในยุคปัจจุบันนะครับสำหรับวันนี้ผมแม็กขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของนิตยสารมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ